สูตรของร้านที่นี่เป็นสูตรของผมทั้งหมดแล้วก็ของครอบครัวของคุณแม่ครับผมเป็นคนที่เกิดที่ไซกอนนะครับแต่ก็ตอนที่อยู่ที่เมืองไทยครับไปไหนผมก็คิดถึงอาหารเวียดนามอาหารของคุณแม่ตลอดนะครับเพราะว่าเป็นอาหารในความทรงจำครับเป็นอาหารที่กินตั้งแต่เด็กๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความรู้สึกมีความสุขครับแล้วก็มีความทรงจำที่ดีๆในชีวิตนะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ร้าน Sun of Saigon นะครับเป็นร้านอาหาร Vietnamese Street Food ที่อยู่ในทองหล่อ25ครับที่ร้านชื่อ Sun of Saigon นะครับเพราะว่าผมเป็นลูกที่เกิดที่เวียดนามครับแม้ว่าผมโตที่แม่ก็อยู่หลายๆประเทศแล้วครับแต่ผมยังคิดว่าแบบอาหารไปไหนมันก็ตามเราตลอดครับผมก็อยากเอารสชาติของอาหารเวียดนามดั้งเดิมมาให้ทุกคนได้ลองชิมนะครับจุดเด่นนะครับผมคิดว่าอาหารนะครับแล้วก็ประสบการณ์นะครับถ้าลูกค้าเข้าร้านเขาจะเห็นงานศิลปะของอาร์ติสต์ที่เวียดนามครับแล้วก็ความตกแต่งจะเป็นผสมกับทั้ง traditional แล้วก็ modern นะครับแล้วก็อาหารจะเป็นอาหารที่ authentic 100% เลยครับก็อาหารเวียดนามมันจะเป็น balance นะครับ balance ของรสชาติคือมันจะเป็นความผสมของหวานเปรี้ยวเค็มที่มาเข้ากันนะครับแล้วก็ texture ก็เหมือนกันนะครับทั้งcrunchy soft chewy มันต้องมาผสมกันให้มันพอๆกันนะครับก็ผมก็เป็นแฟนคลับของ Flying Goose Sriracha แล้วครับแล้วก็ผมก็เห็นนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับร้านอาหารเซิร์ฟไซกอนแล้วก็ Flying Goose นะครับเพราะว่าอาหารเวียดนามก็เข้ากับซอส Sriracha มากๆเลยครับสามเมนูที่ผมเลือกครับก็เป็นสามเมนูที่ผมก็กินกับซอสชิราชาปกติอยู่แล้วครับเมนูแรกคือจะเป็นบั้นหมี่ครับผมมาใช้แบบชิราชาเยอะมากเลยเพราะว่าชอบกินอะไรที่เผ็ดๆกับความเค็มความหวานของตัวบั้นหมี่ซึ่งจะเป็นแซงด์วิชเวียดนามนะครับที่สองคือจะเป็นยำขนมจีนนะครับจะเป็นอาหารที่มันสดมันเฟรชแต่บางครั้งผมก็อยากใส่แบบความเผ็ดนิดนึงด้วยผมก็ใส่ชิราชาเมนูที่3คือจะเป็นปักหม้อครับปักหม้อปกติจะเป็นอาหารที่กินเบาๆไลท์มันจะออกหวานเค็มนิดนึงแต่ถ้าเราใส่สริราชาเข้าไปครับมันจะแบบโอ้โหทำให้มันอร่อยขึ้นเลยครับก็คิดว่ามันเหมาะกับร้านสนุกไซกอนนะครับเพราะว่าอาหารของเราก็ใช้วัตถุดิบดีเราก็แค่สบายอาหารที่อร่อยที่สุดให้ลูกค้านะครับเลยคิดว่าเป็นคู่กันที่แบบ perfect match เลยครับก็เราอยากแนะนำอาหารเวียดนามให้หลายๆคนนะครับเหมือนแบบเราภูมิใจในสิ่งที่เราทำเราภูมิใจในอาหารของคนเวียดนามก่อนที่ลูกค้ากินแล้วบอกว่าโอ้ยอร่อยมากแล้วก็แบบรสชาติเหมือนกินที่ไซกอนเลยครับคือทุกครั้งที่ได้ยินแบบนี้ทำให้เรามีความสุขแล้วก็รู้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากทำอยู่แล้วแล้วก็อันนี้เป็นเป้าหมายของเราแล้วก็เราก็ได้ทำขนาดนี้เราก็ภูมิใจแล้วก็มีความสุขแล้วครับความสุขในการทำอาหารคือเราทำอะไรอร่อยที่เราใส่ใจให้คนอื่นกินนะครับแล้วก็เห็นเขากินอร่อยแล้วก็มีความสุขก็ทำให้เรามีความสุขเหมือนกันครับ